สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่สุดออฟฟิเชียลค่ะกับที่นี่ที่แรกที่นี่ที่เดียวที่สุดออฟฟิเชียลมาค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่เรารีแอคชั่นนะคะเข็มจิราต้องรอดไปวันนี้ค่ะจะชวนทุกคนมาดูรีแอคชั่นค่ะของกี่หมื่นฟ้าของพี่โทมัสกับพี่ก้องมั่งนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยแอบไปเห็นแว๊บๆและใน TikTok นะคะแล้วก็น่าดูมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าเราก็เลยเอ้ยเก็บไว้นะคะก็เลยเก็บมารีแอคให้ส่วนใครนะคะที่รอรีแอคชั่นขึ้นใจถามอีกทีนึงว่าจะดูไหมเพราะถ้าลงไปอ่ะมันก็จะไม่มีเสียงเพลงอยู่ดีนะคะถ้าอยากดูก็เดี๋ยวลงให้แต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ลงเพราะว่ามันไม่มีเสียงนะคะอ่ะดูกี่หมื่นฟ้าก่อนละกันค่ะพร้อมค่ะ4 3 2ไปได้มาอยู่คณะของพวกเราทั้งทีจะไม่ได้เธอเขาทำโปรดักชั่นดีขึ้นมากเลยเนาะวันนี้พี่จะตั้งฉายาให้น้องๆเองพี่จะตั้งฉายาให้น้องๆเองโอ้หล่อหล่อเหมือนกันเนี่ยเออหล่อมันชื่อว่าเลท่อเลท่อกูอย่างกูต้องได้แบบแค่ผมสุดหล่ออย่างนี้ได้ป่ะเออต้องแค่ผมสุดหล่ออย่างนี้ป่ะเฮ้ยหนูลูกก้างมึงก้องน่ารักมากเลยเนาะตักเลยอ่ะถ้างั้นชื่อกล้องหน้าหรอแก้มย้อยแก้มย้อยดีมั้ยแก้มย้อยแก้มย้อยนี่บูลลี่กันแล้วปะนี่มันบูลลี่ป่ะพี่เออน้องไม่โอเคหรือเปล่าน้องไม่โอเคหรือเปล่าน่ารักมากเลยครับชื่อน่ารักมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแก้มย้อยแล้วสรุปชอบเฉยเอ้ยแก้มย้อยน่ารักจังเลยผมชื่อมึงน่ารักมากใครๆก็ชอบบอกว่าผมเป็นคนน่ารักเอ้ยสดใสคิดบวกเฟรนลี่เฟรนลี่แต่บางทีแต่บางทีไอการที่ผมเป็นแบบนี้การที่ผมเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ผมเก็บบอลเท่าไหร่ครับเก็บบอลเท่าไหร่ครับครับปึ๊บเฮ้ยเจอแน่โทมัสหรอเออเฮียหล่อมากมึงหล่อมากพี่โทมัสเหมือนลอยมาเหมือนไม่ได้เดินขอโทษครับขอโทษครับเออชอบเขาแล้วดิเออบูสกายเขาต้องกดกูแน่เลยว่ะเออเขาต้องกดกูแน่ๆเลยมึงสตาขาไรแกมย้อยสตาขาไรแกมย้อยพี่กูเองหมื่นฟ้าหมื่นฟ้าอ๋อหมื่นแกมย้อยใช่ไหมไม่ใช่ผับใช่บาร์นี่มึงไม่ชอบสักหน่อยเออมันก็คงกระจออยู่หรอกถ้าไม่ต้องมาว่าสัญญาเออเห็นซีนี้แหละซีนที่เมาสบายใจได้เลยน่ารักโยไม่กล้าทำอะไรหรอกฉันเจอในทิกต็อกแต่มึงอ่ะห้ามกินเด็ดขาดเลยนะเว้ยไม่รู้พี่โอ้แม่งใส่เหล้าอะไรให้เรากินหรือเปล่าต้องนาแบบสวัสดีครับน้องๆพูดถึงต้องมาเลยพี่มีเครื่องดื่มนะครับผมสำหรับน้องที่รักน้องที่รักเฮ้ยกลัวไม่ต้องกลัวนะอันนี้คือนอนแอลกอฮอล์นี่มีของแก้วพี่กินกับพี่แก้วนี้แก้วเดียวแล้วพี่จะทำตามสัญญาเลยพี่จะเลิกยุ่งกับน้องที่รักจะกินได้จริงๆเหรอวะเออกินได้กูว่ากินได้แหละเออก็พี่เขาบอกอะนี่นอนว่ามีแอลกอฮอล์อ่ะเธอกูหายแป๊บนึงคนพี่ทำอะไรอ่ะทำงี้ไม่ถูกนะเว้ยทำอะไรเฮ้ยลีจอยไม่ไหวแล้วไอ้ลีเนี่ยเอ้ยเฮ้ยจะอ้วกแล้วเนี่ยกูไม่โอเคกูโอเคมากมากโอเคมากมากเลยเดี๋ยวกูมาดูสตินะเว้ยช่วยกูมาไอ้ลีไปไหมบ๊ายบายทุกคนยังไม่เมาเลยพิงพี่ก็ได้พิงก็ได้ยินดีแก้วก่อนกิ๊ดรักมันนี่รักมันกันทำอะไรเราเด็กกูคืนมานะอยู่ดีมึงมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยนี่มึงเป็นเจ้าของร้านเนี่ยมึงกล้าขัดใจลูกอ้าวมันนี่เออกูผักอย่ายุ่งกับแฟนกูผักเออมึงอย่ายุ่งกับแฟนกูนะใช่เนี่ยทำไมหล่อจังไม่หล่อจังแต่ถ้ายิ้มกว้างๆแบบเนี้ยจะหล่อมากเลยนะมึงทำมาหลบมากรักน่ารักไหมไหนมาดูใกล้ๆหน่อยสิไหนมึงน่ารักมากโอ้โหเป็นแก้วเป็นสันอ๋อ
ทำไมไม่ตอบอ่ะรักไม่น่ารักหรอหนักเมาแล้วนะพี่พาเขาไปส่งไม่เอาเรายังไม่อยากเข้าบ้านเราจะทำไงดีวะเนี่ยหอมหัวรักหน่อยหอมหัวรักหน่อยพ่อหอมหัวรักหน่อยพ่อรักแต่พี่เบฟอ่ะแค่หอมหัวก็ไม่หอมหอมหัวรักหน่อยแม่รักนอนหลอกอ่ะแม่หอมหัวรักหน่อยแม่รักนอนหลอกหอมหัวรักหน่อยหอมหัวรักหน่อยหอมหัวอยู่อยากเมาแล้วเคี้ยวแค่ฟัง Spotify ก็ได้เจอเพลงที่ใช่เรื่องนี้ไหว Spotify ให้เพลงที่หอมแล้วครับหอมแล้วครับโอเคโอเคอ้าวเข้าเลยเหรอไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจผู้ชายหน้าบ้านเลยเกิดอะไรขึ้นเอออะไรเด็กชอบมึงหน้าหนุ่มมากเลยอ่ะพี่รักเฮ้ยเฮ้ยคนอย่างหมื่นฟ้าเนี่ยนะไปหอมหัวมึงได้ไงเออรักขอโทษจริงๆนะครับเมื่อวานรักไม่น่าเมาเลยอ่ะไม่เป็นไรพี่ช่วยอ่ะก็เพราะว่าเราเป็นเพื่อนพลีน้องชายพี่เองถูกแต่ว่าไม่เป็นไรอย่าลืมสระผมนะลูกอย่าลืมสระผมด้วยนะกูว่าแล้วหัวหน้าหมดแล้วกูว่าแล้วมันต้องอย่างนี้กูเนี่ยเหมือนคนเขียนบทพี่หมื่นฟ้าพี่หมื่นฟ้าแน่ใจอยู่วะมันก็บอกว่าสองคนนั้นเป็นแฟนกันอีเหี้ยกูเหมือนกูเป็นไบโพล่าเนาะจุดดีๆก็หวานจุดดีๆก็เครียดจุดดีก็หวานจุดดีก็เครียดเรื่องจริงวะหลายอารมณ์เกินคนอย่างกูอ่ะแต่เขาถ่ายชอบแย่งแฟนใครวะแต่กูก็ไม่ชอบถูกใครหลอกจะโดนต้นปล่อยฟรีเหมือนกันมึงรู้ใช่ไหมพ่อมึงรู้ใช่ไหมถ้ามึงโกหกกูถ้ามึงโกหกร้านมึงถูกสั่งปิดง่ายร้านมึงถูกสั่งปิดง่ายแน่เอาดิพวกเราเป็นแฟนกันครับครับเอ้ยต้องมาแก้มันแฟนกันจะไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้นะพี่ช่วยรักรักก็ช่วยพี่ก็แปลว่าสุดท้ายก็ต้องเราคงต้องทำให้คนอื่นเชื่อว่าเราเป็นแฟนกันนะอืมไม่มีปัญหาเลยครับเล่นเป็นแฟนพี่รักทำได้พี่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่โรแมนติกเท่าไหร่อาจจะแสดงออกไม่เก่งคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อพี่ก็ได้นะเดี๋ยวรักสอนเองรักสอนเองมึงกล้องหน้าหลักมากเฮ้ยข้อแรกคนเป็นแฟนกันก็ต้องมีฉายาเรียกกันพี่ฟ้าครับเราจะเรียกว่าอะไรกันดีเหรอครับพี่ฟ้ามองรักนะพี่ฟ้านึกถึงอะไรครับเราไม่ต้องก็ได้มั้งไม่ได้นะครับแล้วอย่างนี้ใครจะเชื่อล่ะครับว่าเราเป็นแฟนกันไม่ครับงั้นรักจะเรียกพี่ฟ้าว่าหล่ออันตรายเหมือนคนอื่นแล้วนะครับดื้อก็เราดื้อไงพี่ก็เลยจะเรียกเราว่าตัวดื้อเด้อตรงไหนเด้อตรงไหนข้อ2คนเป็นแฟนกันต้องคอยให้กำลังใจกันสู้สู้ครับคือความรักอ่ะยิ้มใหญ่เลยไรกูไม่ได้ยิ้มก็เห็นยิ้มอยู่นี่ไงมึงเขาถ่ายที่ไหนเสร็จเลยข้อ3คนเป็นแฟนกันก็ต้องโดนตัวกันหน่อยพี่ฟ้าไม่กล้าโดนตัวรักหรอครับงั้นเราลองเริ่มจากจับมือก่อนเริ่มจากจับมือก่อนไหมครับไม่เป็นไรก็ได้ครับครับรักขอโทษนะครับรักขอโทษนะครับไปกดดันพี่ฟ้าเลยไปกดดันพี่ฟ้าเลยสงสารน้องมึงคนเป็นแฟนกันนี่ทำแบบนี้ใช่ไหมครับและข้อสุดท้ายก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันสงสารน้องแล้วว่าพี่ไม่เหมือนฟ้าบุกเกินใจดีจะตายทางที่พี่ฟ้ารู้เรื่องของรักตั้งเยอะถูกแต่รักเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องของพี่ฟ้าเลยอ่ะเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่อ่ะถูก
ก็ถูกทำไมไม่ได้ถ้าสมมติถูกไปเรื่อยพี่ฟ้าสามารถขอพรได้หนึ่งข้อครับพี่ฟ้าจะขออะไรหรอครับหมื่นฟ้าพี่จะขอให้สุดขอบฟ้ากับสุดขอบทะเลมาบรรจบกันจริงๆสักทีโดยที่ไม่ต้องเห็นด้วยสายตาแล้วเมื่อไรมันจะมาบรรจบกันจริงๆสักทีพี่ชอบไอ้แก้มย้อยใช่ป่ะผมรู้จักพี่ดีพี่คิดยังไงที่รักกันแน่วะกูว่าพี่ฟ้าชอบมึงแล้วจริงๆว่ะไม่หรอกเขาแค่ทำตามที่ตกลงกันไว้เฉยแล้วถ้าเขาชอบมึงจริงขึ้นมามึงจะเอาไงวะทำไมจะชอบกันไม่ได้อ่ะแล้วแบบนี้ถือว่าบรรจบกันหรือยังครับพี่เบฟรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าพี่เบฟชอบพี่ดอมมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะเช่นเวลาที่เขาทำให้เราหัวเราะได้ง่ายๆบรรจบมากกดเหรอกดเหรอบรรจบสุดๆค่ะพี่ฟ้าหรือเวลาคอยมีเขาเป็นกำลังใจดื่มด้วยกันแล้วบางทีเขาก็ทำให้เราเป็นคนใหม่ผมไม่ดื่มครับในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม In the base version พี่หมื่นฟ้าครับที่เราแก้เป็นแฟนกันเนี่ยเราก็ทำกันครบหมดแล้วพวกเราเนียนกันนะครับพี่ว่ายังทำกันไม่ครบนะพี่อยากแก้กันแบบนี้สิครับอันนี้เก็บไว้ทำกับคนที่รู้สึกจริงๆดีกว่านะครับเราถ้าพี่ไม่ได้แก้นะครับเดี๋ยวพี่ฟ้ายอดผมเยอะเยอะเลยนะครับอื่นเขาจะได้เชื่อโอเคพี่เตรียมละกูหายใจไปทั่วท้องก็ตอนเนี้ยไม่กินหมูหรอกกินหนูดีกว่าแค่เธออยากคิวต้นหนูก็แค่ถั่วงอกหมูกระทะมันร้อนคิวก็แค่ถั่วงอกกินข้าวแล้วอิ่มท้องเห็นหน้าน้องแล้วอิ่มใจเออมันสนุกกว่าเหี้ยเหมือนเป็นไบโพล่าตอนเนี้ยเหมือนเป็นไบโพล่าคือดูทีเซอร์แล้วก็คือเป็นไบโพล่าได้เลยดูไพลอตเนี่ยก็คือดูเป็นดูจบแล้วก็คือเป็นบ้านะคะสำหรับสาววายนะคะตอนนี้ก็คือเป็นบ้ากันไปได้เลยนะคะไม่แปลกใจว่าทำไมยอดวิวมันถึงแบบพุ่งไปขนาดนั้นเนาะแล้วก็เชื่อว่าคนที่เป็นแบบ DMD แฟนคลับอยู่แล้วนะคะก็ชื่นชอบในผลงานของทั้งโทมัสแล้วก็ก้องอยู่แล้วด้วยนะคะในมุมของเราเองที่เป็นเมนน้ำปิงกับเป็นเมนน้ำปิงเนาะแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรอ่ะแล้วก็รู้สึกชอบมากด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าโปรดักชันที่ถูกถ่ายทอดออกมามันสะท้อนความเป็นตัวเขาเองด้วยแล้วเกี่ยวอะไรกับการกูไปเถียงแล้วไปที่พี่เกี่ยวอะไรกับน้ำปิงวะไม่เกี่ยวอะไรอีดอกแล้วกูพูดอะไรกูวะกูพูดอะไรกูวะเอาใหม่ดิเอาใหม่5 4 3 2ก็หมายถึงว่าที่พูดถึงน้ำปิงเพราะว่าเข็มจีลาโปรดักชันก็ใหญ่อยู่แล้วใช่ปะเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเขาทำเป็นความรักวัยรุ่นมัธยมอะโปรดักชันน่ะเขาจะใส่เยอะไหมมันจะมีความหมายแบบนี้นะคะเขาก็ยังคงใส่แบบใส่เต็มนะคะแล้วก็จัดหนักจัดเต็มมาก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 เช่นกันดังนั้นเราก็ขออนุญาตชื่นชมแล้วกันตรงนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบโปรดักชันแบบไหนนะดูมันดีเขาก็พยายามที่จะตั้งใจทำอย่างเต็มที่นะคะในมุมแฟนคลับอย่างเราก็รอคอยค่ะแล้วก็คาดหวังเป็นอย่างนี้ว่าหนังเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็น่าจะสำเร็จมากๆแหละยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะอยากให้อ่านอะไรก็สามารถพิมพ์กันมาได้นะจ๊ะ See you bye bye